สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปคิงค่ะและนี่คือ Galaxy Note 7 ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องปากกาล้วนๆเลยนะฮะสำหรับคนที่ดูเรื่องปากกาแล้วไม่เห็นในรีวิวเลยนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเพราะเราจะออกมาทำคลิปแยกตรงนี้ไงล่ะเพราะว่าอะไรเพราะหลายคนอาจจะไม่ใช่ปากกานะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปากกาก็ควรจะรู้ไว้ว่ามันทำอะไรได้บ้างฮะเพราะว่าในดูดเองก็เป็นคนไม่ใช่ปากกาเหมือนกันนะฮะแต่ก็ควรจะรู้ไว้อ่ะลืมนะฮะเรามาเริ่มเรื่องแรกก่อนเลยนะฮะเหมือนเดิมฮะเมื่อคุณปิดหน้าจออยู่นะฮะก็จะมี Always On Display นะฮะเป็นฟังก์ชันใหม่และคุณสามารถที่จะกดปากกาออกมาได้เลยทั้งที่หน้าจอคุณยังปิดอยู่หลังจากนั้นหน้าจอจะเข้าสู่ระบบบันทึกนะฮะได้ทันทีนะฮะก็คือสามารถเขียนได้เลยนะฮะอย่างรวดเร็วเหมือนเป็นควิกเมโมอะไรอย่างเงี้ยฮะเร็วๆปุ๊บๆออกมานี้นี่คือเรื่องที่เหมือนเดิมเรื่องเดิมๆนะฮะอย่างที่2เลยก็คือเรื่องปากกาเค้าเนี่ยกันน้ำแล้วนะฮะกันน้ำได้ไปเขียนในน้ำได้นะฮะแต่มันก็ดูเท่ดีนะแต่ว่าไม่รู้ชีวิตจริงใครจะเขียนในน้ำขนาดไหนก็ยังตอบไม่ได้อาจจะเขียนส่งสัญญาณบอกเพื่อนเฮ้ยระวังข้างหน้ามีปลาฉลามอะไรเงี้ยก็อาจจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าดำน้ำลึกขนาดนั้นอาจจะพังไปแล้วเรียบร้อยนะฮะอ่ะเรามาดูกันต่อว่าทำอะไรได้บ้างฮะสำหรับตัวของฟีเจอร์ปากกานะฮะเมื่อดึงออกมาเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ออกมาตรงนี้นะฮะก็มีหลายแบบนะสร้างบันทึกเรารู้อยู่แล้วนะฮะการเลือกอัจฉริยะเนี่ยนะฮะก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นแบบเป็นเนี่ยครับเป็นแบบตามมือเราหรือว่าจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะหรือจะเป็นอะไรเนี่ยทำได้หมดนะฮะหัวข้อเนี่ยจะอยู่ข้างบนหมดเลยนะคุณก็สามารถเลือกหัวข้อได้ตามใจฮะจะเป็นฟรีหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะตัวที่เจ๋งมากก็คือเรื่องของการสร้างกิฟต์นะฮะหรือว่าตัวของแอนิเมชันนะฮะเดี๋ยวเราจะสมมุติให้ดูนะฮะว่าสมมุติว่านัดดุลเนี่ยอยากจะได้ภาพของวง AOA เนี่ยเป็นกิฟต์นะฮะง่ายมากนะฮะเราก็แค่ทำแค่นี้ฮะเรากดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บนะฮะแล้วเราก็สร้างคำว่าการเลือกอัจฉริยะนะฮะภาพเคลื่อนไหวคราวนี้จะมีกรอบขึ้นมาฮะเราก็เลือกกรอบไปที่วิดีโอที่เราต้องการได้นะฮะเอาใหญ่ไหนก็แตะตรงมุมนะฮะเลื่อนเอาสมมติจะเอาตรงเนี้ยจะทำเป็นกิฟต์นะฮะเราก็กดไปก่อนพอถึงตรงที่เราอยากได้ปุ๊บนะฮะเราก็แค่กดคำว่าบันทึกนะฮะซึ่งอยู่ตรงมุมนี้นะฮะจะอัดได้ทั้งหมด15วินาทีนะฮะมีแบบคุณภาพสูงและคุณภาพมาตรฐานนะฮะก็สมมติอยากได้ปุ๊บก็กดบันทึกนะฮะมันจะขึ้นมาเลยฮะ1 2นะฮะ3 4นะฮะได้สูงสุดอยู่ที่15วินาทีนะฮะเดี๋ยวจะถึงละ8ละ9ละ10ละนะฮะนี่ฮะเรากำลังจะได้พอครบปุ๊บนะฮะมันก็จะเซฟ15วิอัตโนมัติเลยนี่ก็คือภาพกิฟต์นะฮะที่เราได้มาก็เอาไปเล่นกับเพื่อนได้เป็นภาพนะฮะแล้วนะก็กดบันทึกนะฮะปุ๊บเราก็จะได้ไว้อยู่ในแกลเลอรี่นี่เองครับเมื่อเราเข้าแกลเลอรี่ปุ๊บนะฮะก็จะมีอันนี้ทำไว้อันแรกนะฮะก็จะเป็นกิฟต์แอนิเมชันนะฮะของวง AOA เป็นต้นนะฮะหรือเราจะทำตัวนี่ฮะอีกตัวหนึ่งที่เราทำเมื่อกี้ไว้นะฮะก็เป็นภาพขึ้นมาได้เหมือนกันเจ๋งมากนะฮะนี่ก็คือ15วินาทีที่เราทำเป็นตัวกิฟต์แอนิเมชันไว้นั่นเองนะฮะเพราะภาพมันก็จะไม่เนียนมากนะตามสไตล์กิฟต์แอนิเมชันนะมันจะกึกๆๆตามสไตล์นี่นะฮะโอเคตัวนี้เป็นตัวที่เราชอบมากก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนได้หลายแบบนะฮะอาจจะทำเป็นวิดีโอแล้วก็แกล้งเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะฮะเขียนบนหน้าจอนี่รู้อยู่แล้วเนาะคงข้ามไปนะฮะ translate นะฮะก็คือตัวแปลนั่นเองฮะซึ่งวิธีการแปลเขาเนี่ยจะแปลแบบ word by word ฮะก็คือเป็นคำๆไปโดยการที่เอาปากกาเนี่ยลอยอยู่เหนือคำนั้นนะฮะปุ๊บมันก็จะหมุนติวๆๆนะฮะมันก็จะเขียนว่า world โลกเป็นต้นนะฮะต้องซูมดูจะเห็นไหมโอเคนะฮะสมมุติเนี่ย conversational นะฮะการสนทนาเห็นไหมคำว่า historyก็หมุนเอานี่ครับประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งภาษาเนี่ยสามารถใช้นะฮะเราก็สามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่าได้นะฮะกดนี่ฮะมีภาษาต้นฉบับนะฮะเป็นภาษาอะไรเราก็เลือกเอานะฮะมากมายไก่กองเราก็เลือกได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ภาษาปลายทางนะฮะเป็นอะไรเราก็เลือกได้เช่นกันนะฮะว่าจะให้เป็นอะไรนี่ก็คืออีกฟังก์ชันหนึ่งนะฮะที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของปากกาแต่ว่านัดดูจะหาวิธีทำที่เป็นประโยคไม่ได้นะฮะถ้าใครรู้บอกด้วยแต่เหมือนจะทำไม่ได้นะเท่าที่เช็คมาเหมือนจะทำไม่ได้นะอีกตัวนึงนะเป็นฟังก์ชันที่ดีมากนะฮะ magnify ก็คือการขยายนั่นเองฮะสำหรับคนที่อ่านเว็บไซต์นะฮะแล้วมองไม่เห็นนะเราเพียงแค่เอาตัวของปากกาเนี่ยไปจ่อนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะตัวใหญ่ขึ้นเท่านั้นไม่พอนะเราสามารถที่จะแตะได้ตรงตามจุดก่อนขยายเลยด้วยเลยนะฮะแบบเจ๋งมากเนี่ยฮะเข้าไปแล้วนะเรียบร้อยก็เหมาะกับคนที่ต้องการที่จะดูแบบอ่านหนังสือกว้างๆอะไรเงี้ยฮะเราว่าเจ๋งดีนะเนี่ยฮะเป็นไงค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวนะก็แตะเอานะครับมันเป็นอะไรที่ทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายตรงนี้เราชอบนะนะฮะตรงนี้เราชอบมากๆเลยนี่ก็คือฟังก์ชันนะฮะของสามารถใช้ได้ถึงลอนเชอร์เลยนะลอนเชอร์เองก็ขยายได้ด้วยสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยเห็นนะฮะ
แล้วก็สามารถปรับได้ถึงแบบ 300% เลยครับแต่ว่าประมาณ150เนี่ยกำลังดีนะฮะคือว่าเห็นนี่กำลังชัดเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะก็หาว่าปากกามีประโยชน์ไงก็คนที่ใช้ปากกาคงมีหลายประโยชน์เพราะว่า1เลยตัวหัวมันเนี่ยเล็กลงนะฮะเล็กลงมัน1เท่ามั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะมันเหลือแค่ 0.6 หรือเปล่าหรือ 0.7 นี่แหละเล็กมากๆทำให้เราแบบวาดแล้วมันดูแบบวาดง่ายขึ้นวาดเส้นเล็กได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็เหมาะกับคนที่ชอบวาดรูปออกแบบแล้วก็เขียนเข้าแบบเขียนเข้าตามมุมเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ดีขึ้นด้วยนะฮะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะฮะส่วนถ้าปิดก็กดกากบาทก็จะปิดตัว magnify นั่นเองนะฮะนี่คือปากกาของ Galaxy Note 7ฮะเป็นอย่างไรบ้างฮะหลายๆคนน่าจะชอบนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเราคิดว่าฟังก์ชันก็น่าจะคล้ายๆกับ Note 5ก็คือตัดภาพปุ๊บเราเอาไปแชร์ตัดภาพปุ๊บเราเอาไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพวกนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณนั้นควรจะรู้ฮะและนี่คือ Galaxy Note 7กับ S Pen นั่นเองนะจ๊ะไปแล้วคลิปนี้ไม่ตัดต่อนะลงสดเลยขี้เกียจนะฮะ